ันนี้นะคะมีท่าหนึ่งที่ครูตุ๋มเพิ่งทำบน Facebook กับเพจของตัวเองไปนะคะชื่อว่าท่า Firefly หรือว่าท่าหิ่งห้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นท่าที่ถูกรีเควสนะคะของครูตุ๋มนะว่าครูตุ๋มทำท่านี้นะคะครูตุ๋มทำยังไงแล้วก็ท่าที่ได้รับการนิยมมากก็คือท่าที่ทำบนผ้าหิ่งห้อยนั่นเองซึ่งท่าหิ่งห้อยท่านี้นะคะสามารถทำได้ที่พื้นที่เป็นโยคะอาสนะนะคะที่ที่บาสนะนั่นเองแต่ว่าเราสามารถทำกับท่าโยคะฟลายได้ด้วยนะคะซึ่งท่านี้ครูตุ๋มถือว่าเป็นท่าหนึ่งที่เป็นท่าที่ชาเลนจ์เพราะว่าต้องใช้กำลังในการผลักผ้าแล้วก็ดึงลงพร้อมกับใช้กำลังหน้าขาที่มีการยกขาขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้นะสำหรับผู้ที่มีกำลังไม่เยอะครูตุ๋มก็จะมีท่าเพื่อให้ฝึกที่จะขึ้นท่านี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะมาเดินค่ะเริ่มต้นนะคะจากการยืนอยู่หลังผ้านี่ครูตุ๋มขอกล้องมาอยู่ด้านนี้นิดนึงเพราะว่าจะได้เห็นครูตุ๋มในแนวเฉียงเนาะยืนอยู่หลังผ้าการฝึกนะคะมันเป็นท่านี้เนื่องจากว่าเป็นท่าที่ใช้ในการดันดังนั้นเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของการเซฟข้อมือก่อนการที่เราใช้ข้อมือนะคะผลักผ้าลงสิ่งแรกที่ต้องคำนึงคือเจ็บข้อมืออยู่หรือเปล่าท่านี้นะคะไม่เหมาะกับผู้ที่บาดเจ็บตรงบริเวณข้อมือนะคะให้ทำท่าอื่นไปก่อนทีเนี้ยถ้าเราไม่เจ็บข้อมือการที่เราจะดันมือลงพื้นลักษณะของข้อมือต้องไม่หักด้วยมาดูครูตุ๋มทำกับท่านะคะส่งมือเข้าไปในรูกางแขน wrist wrap จับผ้าขยับเท้าขึ้นมาทีนี้ลักษณะของการจับผ้านะคะข้อมือมันจะไม่หักแบบนี้ข้อมือจะต้องถูกส่งแรงนะคะส่งลงส่งลงส่งลงข้อมือไม่หักไหล่ไม่ยับนะคะยืดคอยาวๆกดลง shoulder press down ส่งแรงจากหัวไหล่ลงมาแล้วลองยกเท้าลอยวัดอันนี้คือท่าฝึกเบื้องต้นในการลอยเท้าฝึกเช็คข้อมือตัวเองนะคะในการลอยเท้าลอยสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกและอยากได้ท่าสวยแม้ก็ตัวยกขาแล้วก็ตัวจะยกได้ยังไงยังยกไม่ได้ท่าที่จะทำให้ถ่ายรูปสวยคือท่านี้ค่ะขยับเท้าขึ้นมาก่อนเอามือตัดลงนะคะยืดคอยกท่านี้คือท่าโพสลงทีนี้การที่จะไปถึงท่าหิ่งห้อยได้คือตรงนี้ท่านึงก็คือการยกขาขึ้นมาเหมือนเราทำล็อกแต่ท่านี้ครูตุ๋มจะตั้งชื่อว่าท่าสไปเดอร์แมนเอ้ยสไปเดอร์เกิร์ลมันจะเหมือนกับเราทำท่าเป็นอะไรนะเป็นสไปเดอร์ค่ะเป็นแมงมุมซึ่งเราจะมีการฉีกขามาดูกันกดลงเหมือนเดิมค่ะยกปลายเท้าชิดท่านี้สำหรับครูคือสไปเดอร์เกิร์ลทีนี้ใครมีแรงหลอกขาขาว้าวใครอยากได้ท่าหลุดสูงนะคะชาเลนจ์ตัวเองขึ้นไปยืน
ำหรับท่านนี้นะคะลองไปฝึกกันดูแล้วก็ถ้าสมมติรู้สึกตึงที่ข้อมือเนาะอย่าลืมคลายข้อมือครูตู่มีท่าคลายข้อมือมาฝากเอาหลังมือชนกันนะคะตอนแรกข้อมือขวาอยู่ล่างแล้วเอามือประกบหมุน1 2 3สลับข้างค่ะปล่อยเอาข้อมือซ้ายอยู่ฝ่ามือประกบมือประสานบิด1 2 3คลายมือประสานมือด้านหน้าผลักฝ่ามือยกเอียงแงเอียงเรียบร้อยค่ะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับท่าของโยคะฟลายนะคะติดตามครูตู่ได้นะคะในเพจโยคะฟลายโยคะนางฟ้าวายครูตู่แฟรี่นะคะแล้วก็มีช่องทางอื่นๆด้วยที่ครูตู่ทำรีวิวท่าให้ไม่ว่าจะเป็น YouTube Line แอร์นะคะแล้วก็ Instagram หรือว่าใครที่อยากมาเรียนกับครูตู่นะตัวต่อตัวก็ได้หรือว่าอยากเข้าคอร์สเทรนโยคะฟลายเข้มข้นมาเจอกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะด้วยรักและเป็นปีค่ะครูตู่แฟรี่บ๊ายบาย